ประเทศไทยเรามีจุดเด่นนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลนะครับจนในปี2559เนี่ยมติครม.นะครับให้มียุทธศาสตร์การผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับภูมิภาคได้นะครับที่เราเรียกโครงการ Medical Hub เนี่ยครับหากมองย้อนกลับไปก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 รายได้ที่เริ่มเติบโตด้านหนึ่งของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Medical and Wellness Tourism ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสงค์เดินทางมาที่ไทยเพื่อเข้ารับการรักษาโรคควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างมากมายเหตุผลเพราะประเทศไทยตอบโจทย์ความต้องการได้ในหลายด้านผ่านสายตาของนักท่องเที่ยวว่าศักยภาพของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดเลยจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้เรามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกหลายเรื่องนะครับเรามีโรงแรมชุดหนึ่งนะครับมาทำหน้าที่เป็นโฮสปิทอลเราเพราะว่ากลุ่มโรงแรมหรือรีสอร์ทกลุ่มนี้ทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักษาการดูแลทางด้านสุขภาพมากเราได้รับการคุยกับหลายสมาคมหลายชมรมนะครับในการปรับเปลี่ยนว่าต่อไปเราอาจจะมีเวลเนสโฮเทลนะครับโรงแรมทางด้านสร้างเสริมสุขภาพหรือเป็นฟาซิลิตี้ก็ตามคนไปอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพคู่กันไปเมื่อเกิดโครงการต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการแข่งขันกันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือเกิดเรื่องของสถานพยาบาลสถานประกอบการต่างๆที่เป็นคุณภาพซึ่งคุณภาพก็จะดีสำหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาตินอกจากนั้นนะครับผมคิดว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในเรื่องที่จะทำให้เราสามารถจะพัฒนาส่วนต่างๆคู่กันไปด้วยครับนั้นก็เกิดทั้งรายได้เกิดทั้งมาตรฐานเกิดประโยชน์ในการดูแลประชาชนนะครับธุรกิจเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปเรายังมีโครงการหลักบางโครงการนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ EEC นะครับก็กำลังมีการทำแซนด์บ็อกซ์ในหลายเรื่องนะครับที่เป็นจุดเด่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Medical Spa นะครับหรือเรื่องของเป็นศูนย์ฟื้นฟูนะครับยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยครับหรือว่าการจะเกิดโรงพยาบาลเฉพาะด้านในพื้นที่นี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษข้อกฎหมายบางเรื่องอาจจะได้รับการเวฟนะครับเพื่อจะทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ในกฎหมายที่มีสำหรับ EC นะครับการที่ทางรัฐบาลเนี่ยชูประเด็นว่าประเทศไทยจะให้บ้านเราเป็น Medical Hub นะครับส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือผู้ป่วยทั้งหลายนะครับจากที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทยว่าสามารถเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับการรักษาและได้รับการบริการแบบนี้อย่างเงี้ยฮะเขาก็จะได้รู้ขึ้นมาความคาดหวังนะครับอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการที่ผู้ป่วยหรือว่าญาติเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็มีความพยายามในหลายๆส่วนที่เกิดขึ้นนะครับเช่นในส่วนของ Medical Visa นะครับที่จะขยายเวลาที่ให้อยู่ได้เพื่อรับการรักษาแล้วก็ต่ออายุวีซ่าถี่น้อยลงหน่อยจากเดิมที่เคยระยะสั้นก็อาจจะให้ยาวขึ้นเพื่อให้การรักษาเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องระดับการบริการหรือว่าระดับของความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญความชำนาญของเราเนี่ยครับมันอยู่ในระดับไหนซึ่งบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าของเราอยู่ในระดับโลกเราก็ไม่นิ่งนอนใจในแง่ของการลงทุนของเรื่องของเทคโนโลยีก็จะมาที่จะหาอุปกรณ์นะคะที่ไม่ว่ามีอยู่ที่ไหนในโลกใหม่ที่พัฒนาแล้วนะครับในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยอุปกรณ์เรามีก็สามารถที่จะเทียบเคียงนานาระยะประเทศได้ครับไม่น้อยมากครับถ้ามีการอำนวยความสะดวกนะครับให้เขาได้เข้ามาได้สะดวกได้ง่ายขึ้นลดเรื่องของพิธีการอะไรต่างๆออกไปในกรณีที่ถ้าเขาอยากจะมารับบริการทางการแพทย์เชื่อว่าก็จะประสบผลสำเร็จร่วมกันไปทั้งผู้ให้บริการผู้รับบริการแล้วก็ประเทศเป็นสำคัญครับมีการคาดการณ์ว่าเมื่อได้รับการผ่อนปลนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายรูปแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเราต้องปรับตัวปรับแนวคิดเลิกยึดติดกับความสำเร็จแบบเก่าแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าและบริการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยสะดวกสบายภายใต้วิถีความเป็นไทยกับการท่องเที่ยววิถีใหม่เสน่ห์เที่ยวไทยที่ยั่งยืน